ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็นะครับก่อนที่เข้าสู่ทางด้านของนะครับการรำถวายมือครับผมนะครับของน้องๆนางรำนะครับน้องโบและพาพรเดี๋ยวช่วงนี้ขยันนะครับประชาสัมพันธ์ทางด้านของเรื่องกติกามารยาทกันสักนิดหนึ่งนะฮะมือหมุนเซลฟี่อะไรของมันเนี่ยแม่นะครับสวัสดีพี่บัสคุงด้วยนะพี่ชายสุดหล่อผมจากทีราชบุรีครับวันนี้มาให้กำลังใจน้องชายเดี๋ยวหอมแก้มทีนะแก้มตุ่มเป็นจากหอมแก้มเป็นเศษสตางค์สัก200นะลูกยังเล็กนะฮะตรงนี้นะครับนางรำก็ขึ้นสู่ฟอร์เวทีเราให้โยนโฉมกันนะครับอธิบายนะครับของกติกามารยาทสักนิดหนึ่งครับผมขึ้นมานี่ดิโอ้โหไม่ต้องกลัวว่าจะแย่งกันหรอกกลัวทั้งรำทางด้านของวันนี้ถ้าใดมีแมสก็สวมแมสกันสักนิดหนึ่งนะครับมีรักนางรำที่จะขึ้นมาร่วมสนุกกันบนฟอร์นะครับมีเจลล้างมือกันสักหน่อยเนาะแต่ถ้าท่านใดไม่มีแมสนะครับผมติดต่อผมได้นะครับขายของอีกแล้วเปล่าช่วงนี้มีน้องๆมีแดนเซอร์มีกางเกงในเก่าๆอยู่หลายตัวแค่นักดนตรีก็แย่งกันไม่พอแล้วนะครับผมนะฮะช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับยังอยู่ในภาวะของนะครับโควิด 19 พูดไปก่อนนะนะครับผมนะช่วยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะอยู่ในทางด้านของรัฐบาลเขาจะลงไว้นะครับผมนะฮะมาตรการของรัฐบาลแต่ถ้าเดินต่อไปยังมีพรกอย่างกูจะไปเดินชู3นิ้วเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับผมวันนี้นะครับผมแล้วทางด้านกับพี่น้องที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันสวัสดีครับน่ารักทุกคนเลยไม่ได้ไหว้มึงเขาไหว้เก้าอี้มึงก็ส่งเสียงที่บ้านเลยมึงนี่นะเก้าอี้ปลุกเสกจากวัดสี่แยกราชบุรีกูไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาด่าของเรื่องกันพี่นะครับผมนอกจากทางด้านของใส่แบดแล้วก็เจลล้างมือแล้ววันนี้อีกสัก2เรื่องทางด้านของนะครับการดื่มสุราที่เป็นทางด้านของขวดแก้วขวดอะไรสักอย่างทุกอย่างเลยนะครับแอลกอฮอล์ทุกประเภทงดสักนิดหนึ่งนะครับนะความร่วมมือยาวขึ้นมาดื่มบนเวทีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วทางด้านของอีกหนึ่งเรื่องก็ทางด้านของเรื่องบุหรี่นะครับผมนะให้สูบด้านล่างกันสักนิดหนึ่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางความสนุกสนานกันด้านบนเวทีตรงนี้นะครับผมช่วงนี้น้องๆนางรำเราได้ทักทายนะครับสวัสดีของพี่น้องมิตรรักนักรำกันแล้วสวัสดีทางด้านของทีมงานอาจารย์นักดนตรีเป็นเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้ให้ทีมงานของน้องๆนางรำของน้องโบนภาพรเราได้นะครับทำการรำถวายมือนะครับทำความเคารพแด่ครูบาอาจารย์กันสร้าง2บทเพลงกันในจังหวะตะลุงและ3ชาครับครับผม2บทเพลงแรกขออนุญาตมิตรรักนางรำอย่าขึ้นบนเวทีนะครับให้น้องๆเราได้รำถวายมือแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันสัก2บทเพลงแล้วนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณอีกหนึ่งทีมงานที่ขาดไม่ได้เลยจากทีมงานของการบันทึกภาพวิดีโอครับผมระดับ Full HD จากทีมงานของเก่งวิดีโอสมุทรสาครวันนี้ต้องโปรโมทให้สักหน่อยหนึ่งโปรโมท